สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาดู5งานอดิเรกสร้างรายได้กันนะครับมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับการเขียนบทความแปลภาษานะครับถ้าเราสามารถเขียนบทความหรือมีทักษะในการใช้ภาษาก็สามารถรับจ็อบแปลบทความนะครับหรือเขียนบทความก็สร้างรายได้ได้แล้วนะครับอย่างที่2นะครับการเล่นเกมนะครับการเล่นเกมบางประเภทนะครับสามารถเก็บไอเทมแล้วสามารถนำไอเทมนั้นมาขายได้บางคนเนี่ยขายจนเลี้ยงตัวเองได้นะครับบางคนขายจนรวยได้ก็มีเลยเหมือนกันนะครับอย่างที่3นะครับการทำอาหารทำขนมนะครับถ้าเราทำอาหารทำขนมแล้วอร่อยนะครับเราสามารถนำไปขายในช่องทางต่างๆได้นอกจากจะสนุกแล้วก็ยังสร้างรายได้ได้ด้วยนะครับอย่างที่4นะครับการถ่ายภาพนะครับภาพถ่ายของเรานะครับบางคนถ้าเราชอบถ่ายรูปเราไปถ่ายภาพต่างๆนะครับอาจจะทำเพจสร้างผู้ติดตามหรือนำรูปไปถ่ายในเว็บไซต์ Stock Photo ก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่5นะครับผมการตัดต่อภาพตัดต่อวิดีโอต่างๆอันนี้เนี่ยเราก็รับเป็นจ็อบเสริมรับเป็นงานเสริมได้ไม่ยากเลยเช่นกันนะครับถ้ามีงานอดิเรกดีๆแล้วนะครับพักผ่อนเต็มที่ก็สามารถมาหาโอกาสดีๆหางานดีๆได้ที่จ็อบพร้อมกันนะครับผม